ข้อหนึ่งแล้วเอาไหมล่ะไม่เอาก็ได้จ้ะใช่ข้าวต้องเสียที่จะมอบกับที่เราส่งมอบนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เท่าไหร่พรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่3แม่เรามาวันที่เท่าไหร่เราไปซื้อของก็ได้เราไปซื้อของเองไม่รู้เองทำก๋วยเตี๋ยวให้ใครได้เดี๋ยวหนูทำก๋วยเตี๋ยวอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองกระปุกอันนี้40อันนี้100อันนี้40บริการตัวเองตักเองใส่ถุงเองเพราะเราไม่ทันทางเป็นแบบแป๊ดเองอ่ะพอบริการตัวเองอิ่มกับข้าวอย่างเดียว25 2อย่าง30 10อย่างก็30อิ่มละ30จ้ะจะว่าเราจะขายมันแบบเป็นครอบครัวกันเองค่ะไม่เราส่งเสริมคนกินเจแค่ละเนื้อสัตว์แค่นั้นเองเราไม่ได้กำไรอะไรก็แบบหน้าลูกค้าจะรู้ค่ะที่นี่ร้านเจเราแบบเน้นส่งเสริมคนทานเจจ้าไม่มีตังค์เราก็ไม่เอาเพราะกินฟรีได้เลยแต่หน้าคนก็คนต้องการทำบุญอยู่แล้วทำตลอดไปเพราะว่าเราจะอ่างทองนี่คือว่าเรามีจุดมุ่งหมายเราคือว่าต้องการคนอ่างทองได้ทานเจแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะชวนคนแบบว่าให้ไปฟังธรรมะอะไรพวกนี้แต่ให้คนมีอะไรอ่ะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้อะไรเนี่ยมันเราทำสำนึกไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยของกตัญญูไม่มีแล้วก็จะเน้นเรื่องนี้ลูกค้าที่มาบ้างแล้วก็จะคุยเรื่องพวกนี้ผมเคยไม่เด็กแถวเนี้ยมากินเจนะให้รู้จักละเว้นเทศกาลแล้วก็จะขอเขาแล้วคุยกันนั้นถ้ามีเวลาบอกเขาที่ฝั่งเราเพิ่ม17
ข้าวไปทานไก่ได้เลยกินไม่ได้เฮ้ยชอบไก่ทอดเดินมาไงมามือสายสัตว์ไม่มีมือสายก็ต้องมีคืออะไรไม่บอกจะได้ไปตามมาเดี๋ยวเวลาเย็น